くない、泣き言なんて受け入れない、死ぬほど言う暇があるなら、じゃ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 やってみよう。ฮุยญี่ปุ่นบัตรเครดิตอีออน Royal Orchid Pass Platinum ให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโกยกับรายการสุโกยเจแปนวันนี้รู้สึกกระฉับกระเฉงเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฮิโรซังจะพาเรามาดูเบสบอลค่ะกีฬายอดนิยมที่สำคัญมากซะจนหลายคนคิดว่านี่คือกีฬาประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าเห็นในหนังเห็นในการ์ตูนมาก็นานแล้วนะคะวันนี้ล่ะค่ะจะได้เห็นการแข่งขันในสนามจริงๆสักทีตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ QVC Marine Field นะฮะอันนี้คือสนามเบสบอลยิ่งใหญ่ของจังหวัดชิบะนะฮะวันนี้นะครับมีแข่งขันที่ชิบะรถมารีนแข่งกับโอลิกส์นะฮะยังไงผมจะพาไปแนะนำวัฒนธรรมเบสบอลของญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูครับสนุกมากเลยวันนี้คนเยอะนะระหว่างที่ฮิโรซังนะคะเดินเข้าไปข้างในขอเล่าความเป็นไปเป็นมาของกีฬาเบสบอลในญี่ปุ่นกันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วนะคะเบสบอลเป็นกีฬาในร่มที่ถือกำเนิดขึ้นในเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าเริ่มเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นโดยครูสอนเบสบอลชาวอเมริกันที่เข้ามาสอนในโตเกียวและจากนั้นนะคะก็เริ่มแพร่กระจายและก็เริ่มนิยมขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะก็ตรงนี้ของข้างของก็เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยัง10โมงเช้านะฮะวันนี้แข่งกันไบมอนนะฮะอีกมีอีก3ชั่วโมงแต่ของเข้ามาเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็18โมงสักอีก1ชั่วโมงนะฮะก็เริ่มเข้าข้างในสนามได้แล้วนะครับโอ้น่าสนใจเยอะมากสามชั่วโมงก่อนนะแล้วก็ทุกคนคงสังเกตนะฮะเดินเข้ามาแล้วก็มีรถบัสนะฮะรถบัสใหญ่ๆเข้ามาอันนี้คือมาจากสถานีรถไฟนะฮะมีบัสอันนี้สนามนะฮะมีทุกที่มีสีไม่เหมือนกันตอนนั้นคือสีไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เหมือนกันนะฮะยิ่งแถวนี้สีแดงอ่ะแถวนี้จะแพงราคาแพงนะครับแต่ว่าขายหมดนะฮะอันนี้เขียนว่าขายหมดแล้วก็ดิโอซิกิที่ยังไม่ได้ที่อิสระนะฮะเขาก็กำลังซื้อตั๋วที่นี่เราแหละฮะเรามีที่แล้วครับจองตั๋วแล้วฮะท่านแต่อยู่ที่เมืองไทยครับไม่มีปัญหารอสักครู่นะฮะทีม2005นะฮะชิบะรถมารีนะฮะทีม2005นี่นะฮะเป็นแชมเปี้ยนอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะฮะ2005เขาเลยเขามีร้อยฟาร์มเมอร์ของนักเบสบอลนะฮะเอ้ยเท่ากันนี้เอ๊ะแล้วก็ร้านคล้ายก่อนแถวนี้ก็เยอะแยะนะฮะเคยเห็นวิวนี้นะที่นี่จังหวัดชิบะนะฮะแต่มีตลาดน้ำนะฮะตลาดน้ำเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนี่ขายอะไรอยู่ครับนี่ผมตกใจมากเห็นภาพตลาดน้ำขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไทยนะฮะกะเพราเอบิคาเลเอบิคาเลเนี่ยฮงโกได้กินมั้ยคะได้กินอยู่ได้กินอยู่เห็นมากพี่อยู่ที่นี่กี่ปีครับเกือบ20ปีแล้ว20ปีแล้วโอ้อยู่20ปีทำงานกับคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นผู้ชาย
เป็นยังไงบ้างครับใจดีนะใจดีใช่ไหมฮะใจดีเนี่ยใจดีแต่น่ารำคาญครับครับน่ารำคาญเนี่ยมันก็นี่แหละประมาณภรรยาสามีก็อยู่ด้วยกันตลอดเลยอ่ะมีอุปสรรคนิดนึงใช่ไหมครับก็ยังไงก็อยู่ตรงนี้อยู่จังหวัดชิบะนะโชคดีขอให้ขายดีๆวันนี้วันนี้ขายดีแน่นอนนี่แน่นอนอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวดูข้างหน้าร้านนะฮะว่ามีขายอะไรนะฮะคอร์เรย์ว่ะภาษาญี่ปุ่นเขียนว่ากะเพรากะเพราดองนะฮะข้าวหน้าเนี่ยกะเพราดองดองคือถ้วยน่าสนใจนะเนี่ยร้านนี้โอ้เจอแล้ว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 กะเพรานะฮะกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเอบิปะปงกะเลนี่คือพวกกุ้งปะปงกะเลนะฮะ150ประมาณเท่าไหร่300บาทสองร้อยบาทนิดๆนะฮะมีอาหารไทยแบบนี้คนไทยไม่เหงาแน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้าไปสนุกกันในสนามลองมาสำรวจความพร้อมของกองเชียร์กันหน่อยดีกว่าค่ะฮิโรซังอยากฟังเสียงกองเชียร์ค่ะこんにちはこんにちは千葉ロッテマリーンズファンですねそうですどう見てもそうですよねえちょっと後ろ見てもらっていいですか後ろなんか名前とかあるんですかあ福浦さんのファンですいません今日の意気込みをお願いしますどうぞはいじゃあこちらはいカメラ向かって今日は立ちますあった何立ってこんにちはこんにちはなんか今日千葉ロッテマリーンズ応援に来たんだねどうですか今日の誰を応援しに来たの金ちゃん金ちゃん金ちゃんのんまあ千葉金ちゃんくマスコット千葉ロッテマリーンズか今日はじゃあ頑張って応援してね頑張ってねはいイエーイイエーイイエーイえよし、ありがとう、バイバイせーのクライマックスシーズンに向けて頑張れイエーイイエーイおー、こちらまいかเขาเกิดปีนะที่ชิบาโรติมาเรนแชมเปี้ยนนะครับทุกคนนะฮะ3คนแล้วก็เด็กน้องใหม่นะฮะคุณนิชิวาสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งคือปีนี้ก็เลยปีนี้ก็จะแชมเปี้ยนแน่นะครับแชมเปี้ยนเนี่ยมุ่งเกิดเอ応援しましょう頑張りましょう優勝です優勝ですเย้เย้เย้แคปตัน小野選手頑張れว้าいいねสุโขทัยญี่ปุ่นมีรางวัลตอนท้ายรายการนะคะอย่าลืมส่งคำตอบร่วมลุ้นรางวัลกันด้วยค่ะสุโขทัยญี่ปุ่นสุโขทัยญี่ปุ่นคนเยอะนะฮะมีเวทีนะครับคนที่จะลืมเกมการนะฮะคนที่จะลืมเกมการนะฮะจะมีการแสดงให้ดูอันนี้ก็แฟนกับชิบะโรเตมารินนะฮะน่ารักน่ารักเนี่ยโอ้โหคนเยอะจริงๆด้วยค่ะจะว่าไปในความเร่งรีบแบบนี้เราก็ยังเห็นความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุ่นอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวลองสังเกตกันดูนะคะคุณผู้ชมว่าจะเห็นสินค้าจากทีมนี้เยอะแยะแค่ไหนแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับผมขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับคือมีระเบียงตัวหลายแบบนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่กว่าทุกคนนั่นแหละชิบาโรเตมารินอ่ะคนที่จังหวัดมาชิบามาเชียร์ที่นี่ใช่ไหมฮะก็เลยเบนโตก็เป็นมารีนนะฮะน่ารักมากคุณชื่อว่า
これは千葉ロッテマリーンズ弁当。はい、そうです。バンダナ寿司弁当。こちらで。これで、はい、一つ。1000円でございます。はい。ちょうどいただきます。はい。千葉の人ですよね、もちろん、はい、そうですよね。今日勝ちますかね。勝ってほしいですね。はい、ね、じゃあ頑張って応援します。はい、ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。それでは、で入るかないな。あ、你个米米帕，千葉罗的马林对。那个不应送我那那个马甲江话千葉呢哈。我不话你抢哪买，他不话，我话就抢哪。好。เอาละค่ะฮิโรซังเดี๋ยวจะไม่ทันกันพอดีได้ของกินแล้วเข้าไปในสนามกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ร้านนั้นอะไรอ่ะมีขายเกี่ยวกับของฝากด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์เทียเห็นที่เดี๋ยวรอก่อนこんにちは最後に来ましたはいこのお弁当かわいいですねこれは何ですか使えるの食べた後にお弁当のお店使えますので、ね、あそうですはいじゃあこのユニフォーム弁当一つありがとうございます、はい、1000円でございますはいはい、じゃあ1000円、はい、ありがとうございます今日はマリーンズ勝てそうですかいや勝ちます勝ちます分かりました信じて、はい、頑張って応援します、はい、どうもありがとうございます本当はワニチャナマイカボはどんちゃなねえのナラクなんかねスープ弁当だねナラクマークなはペンユニフォームなはペンシュッナックベースボール千葉ロッテマリーなは銀料ใช้ได้อีกนะฮะเขาบอกว่าใช้ป้องกินข้าวเที่ยงได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้คุณไม่ต้องติ้งนะแล้วก็ผมน่าสนใจมากเลยแต่ตอนนี้คนเยอะมากนะฮะเข้าไม่ได้นะฮะแต่ผมแนะนำนิดหนึ่งนะฮะคือข้างในนะครับมีขายเกี่ยวกับกู๊ดส์นะฮะเป็นสินค้าของทีมประจำทีมโรเตมารีนส์นะฮะมีเสื้อทีชาร์ทใช่ไหมฮะแล้วก็มียูนิฟอร์มแล้วก็มีเยอะแยะมีเยอะแยะฮะแต่คนเยอะไปหน่อยเข้าไปไม่ได้เยอะแยะเลยนะคะทั้งชุดยูนิฟอร์มทีมผ้าเชียร์เสื้อยืดสารพัดดีไซน์เยอะกันจนเลือกกันไม่ถูกเลยเอางี้แล้วกันลำบากใจกันไปข้างนึงเลยนะคะนี่โหนี่ยกมาทั้งคอลเลกชันเลยเหรอคะเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมนี่คือสินค้าจากอนิเมะเรื่องดังโอเรโนะอิโมโตะคนนานิคาวาอิวาเกะกันไนหรืออาจจะที่คุ้นเคยในภาษาไทยว่าน้องสาวผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกซึ่งเป็นการ์ตูนที่มีการดำเนินเรื่องราวในจังหวัดชิบะนั่นเองค่ะเข้ามาสนามแล้วนะครับได้ยินเสียงใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมไหมครับคุณผู้ชมครับเข้าไปสนามว้าววัฒนธรรมเบสบอลในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงเขาอารมณ์ยังไงนะเข้าไปดูครับโอ้ตื่นเต้นใครกำลังนั่งดูเพลินอยู่อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมส่ง SMS ตอนท้ายรายการนะคะสุกุยญี่ปุ่นสุกุยญี่ปุ่นบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิดพลัสแพลตินัมให้คุณบินได้ไกลใหม่ได้เยอะโอ้ตึ้ง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 โอ้เข้ามาแล้วฝนเต็มคนให้พรึบเลยค่ะคุณผู้ชมกองเชียร์แต่งตัวเต็มที่มาพร้อมกับความมั่นใจเต็มร้อยรู้สึกตื่นเต้นพร้อมเชียร์แล้วล่ะค่ะตอนนี้พอดีตอนนี้ใบซองหมดแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวผมกินข้าวสักหน่อยนะครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับผมซื้อข้าวกล่องนะฮะเรียกว่าเบนโตของญี่ปุ่นซื้อ2ชุดน่ารักน่ารักใช่ไหมฮะเหมือนกันไหมกินยูนิฟอร์มเนี่ยเนี่ยน่ารักเดี๋ยวผมเปิดได้ดูนะครับโอ้โหซูชิเบนโตะนะฮะซูชิเบนโตะเนี่ยโอ้ยน่าสนใจมากอันนี้นี่อะไรอ่ะซูชิอานาโกะนะฮะ
ในใกล้ๆพาไหลนะฮะพาไหลน่าสนใจสวยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็มาลีนนะฮะเอาไปใช้ได้เลยน่ารักดีครับน่ารักดีแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือกินก่อนดีกว่ากินก่อนดีกว่าหิวข้าวเนี่ยจะเปิดเดินนะฮะเมื่อกี้ผมใส่ในกระเป๋าก็เลยมิกซ์นิดนึงมิกซ์นิดนึงนะฮะข้าวผัดแล้วก็มีเทมปุระกุ้งนะฮะกินดีกว่าหิวข้าวหิวข้าวขณะที่คนอื่นๆเขากำลังตื่นเต้นกับกีฬานะคะฮิโรซังของเราก็กำลังตื่นเต้นอยู่กับเบนโตะค่ะต่อไปนี้จะขอเล่าให้คุณผู้ชมเห็นถึงระบบการแข่งขันเบสบอลในญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะคะประเทศญี่ปุ่นมีลีกหลักๆซึ่งแบ่งเป็น12ทีมจาก12ทีมเขาจะแบ่งเป็น2ลีกใหญ่ๆคือเซ็นทรัลลีกหรือที่เรียกว่าเซลีกและแปซิฟิกลีกหรือว่าพาลีกซึ่งในแต่ละลีกนะคะเขาจะแข่งกันถึง144ครั้งนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนเมื่อได้3ทีมที่ชนะของทั้งเซลีกและพาลีกก็จะเข้าไปทำการแข่งขันกันอีกครั้งในรอบไคลแม็กซ์โดยทีมที่ได้ที่1ของเซลีกและพาลีกก็ไม่ต้องแข่งกันในรอบไคลแม็กซ์แล้วนะคะแต่จะได้รอเข้าไปแข่งในรอบไฟนอลกับทีมผู้ชนะจากรอบไคลแม็กซ์และสำหรับการแข่งขันในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของพาลีกและทีมที่จะทำการแข่งด้วยในวันนี้ก็คือชิบะลอตเต้มารีนส์จากจังหวัดชิบะและทีมโอริกซ์บัฟฟาโลสซึ่งมาจากเมืองโกเบจังหวัดเฮียวโกะนั่นเองค่ะรวดเร็วมากเลยนะครับใจใสการบินไทยบินตรงจากเมืองไทยนะครับมาถึงจังหวัดชิบะแค่6ชั่วโมงเองนะฮะตอนนี้ก็ผมอยู่ที่สนามแข่งเบสบอลขึ้นชื่อจังหวัดชิบะนะฮะสนุกมากสนุกมากเลยอู้อ่ะอ่ะเฮ้เกอร์เจเฮ้เกอร์เจเฮ้ยกำลังได้คะแนนนี่ของกองเชียร์ดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชัดเจนจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเฮเดี๋ยวเศร้าเอาเป็นว่าส่งแรงเชียร์ให้เต็มที่ค่ะผลการแข่งขันวันนี้จะแพ้หรือชนะยังไงก็ต้องสู้ๆกันละค่ะทุกคนอ๋อสำหรับทีมที่ชนะนะคะทางสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนของทีมนั้นๆก็อาจจะคืนกำไรให้ลูกค้าโดยการลดราคาหรือว่าจัดทำโปรโมชั่นให้กับประชาชนในจังหวัดด้วยล่ะค่ะที่ฮัปปี้กันมากในตอนนี้ฮะชิบะโรเตมารีนะฮะได้คะแนนเท่ากันแล้วฮะนุ่นต่อนุ่นนะฮะก็เลยตอนนี้อารมณ์เหมือนอึ้งนะเงียบเห็นไหมครับอึ้งอยู่อะครับแต่ฟันนึงก็จะฮัปปี้มากอันนี้มันชัดมากเลยนะฮะคือคนนี้แบบนี้นะฮะสำหรับผมนะฮะว่าผมต้นเด็กๆนะฮะก็เล่นเบสบอลเหมือนกันนะฮะผมก็เล่นเบสบอลหลายปีมาเหมือนกันแล้วก็ช่วงเด็กๆก็จะมาพ่อแม่หรือเพื่อนนะฮะมาสนามเบสบอลมาเชียร์แบบนี้ฮะเวลาเชียร์ก็รู้สึกตื่นเต้นมากจากใจนะฮะจากใจจริงๆแล้วก็คงจำได้ว่าพ่อผมนะฮะกลับบ้านมาจากเนี่ยทำงานเสร็จแล้วสามตุ้งซีตุ้งเนี้ยเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยวันนี้ทีมเราชนะหรือเปล่าอารมณ์ของพ่อไม่เหมือนกันวันนึงชนะก็จะพ่อดีใจมากเวลาแพ้เนี่ยพ่อทำยังไงรู้ไหมฮะปิดโทรทัศน์จริงจริงครับเขาก็โอ้ตกใจคือว่าบอลมาโอ้ที่เสื้อคืออย่างนี้ฮะเขาก็จะอยู่ในการใช้ชีวิตทุกวันนี่นะครับอยู่กับเบสบอลทีมจังหวัดเราชนะหรือไม่นะฮะ
ตอนนี้อารมณ์กำลังไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะอึ้งดีจริงด้วยค่ะฮิโรซังสีหน้าทุกคนเริ่มไม่ค่อยดีจริงๆด้วยแบบนี้เองสินะคะที่เขาเรียกกันว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจมาเชียร์กีฬาไม่ได้มาแค่สนุกๆแต่มีความรู้สึกร่วมด้วยไปทุกขณะมากันด้วยใจจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผลการแข่งขันของทีมชิบะลอตเต้มารีนส์ในวันนี้จะไม่เป็นไปตามที่คาดหมายแต่ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้เสียใจนิดหน่อยครับทีมชิบะโรเตมารีนะฮะแพ้แต่ตัวนี้ฮะเป็นอันดับ2ในลีกใหญ่นะครับก็เลยวันนี้ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าผมแนะนำวิธีการพองคลายของญี่ปุ่นแบบเบสบอลดีกว่าครับเข้าไปนี่แหละฮะในสนามนะฮะมีแบบนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูครับสมมุติว่าอีกใครให้สเปรย์ให้ครับให้อ่ะสมมุติว่าเดี๋ยว1ครั้งนะครับ300เยน100บาทนะฮะ1ครั้งคืออะไรงอนใช่มั้ยฮะเดี๋ยวบาไว้ดูฮะนะเวลางึดหนีนะฮะวิธีการที่ผ่องคลายแบบญี่ปุ่นนะฮะอาจจะประเทศไทยเนี่ยโอ๊ยไปนวดเท้าดีกว่านะฮะใช่มั้ยครับหรือว่าถ้าผู้ใจก็เล่นฟุตบอลดีกว่าถ้าปิงก็บาดมินตันกันใช่มั้ยฮะถ้าผมนะฮะอันนี้คัดนะฮะอันนี้นักเบสบอลนะฮะชื่อว่าคุณนารุเสะนะฮะเดี๋ยวคงต้องแข่งกับคุณนารุเสะนะฮะอยู่ที่ชิบะโรเตมารีนะฮะเดี๋ยวให้ดูใช่ไหมอันนี้ฮะตอนเด็กๆฮะผมเล่นหลายปีเหมือนกันนะฮะใครดูเนี่ยนะฮะค่อยคันนึงอะไรทำไมวันนี้แพ้เรียบร้อยแล้วครับพี่มือผมนะครับตกจริงๆตกแล้วฮะผมต้นเด็กๆนะฮะเล่นเบสบอลมาแต่ว่าตรงนี้ก็ประมาณนั้นจะทำให้สดชื่นได้นะครับคือถ้าผู้ใหญ่นะฮะก็จะมาเชียร์แล้วก็มันได้ผ่อนคลายนะฮะรีแลกซ์ได้หายเครียดได้แพ้นิดหน่อยสมมติว่าแพ้ก็เรื่องเนาะเรื่องกีฬานะเขาก็ชวนนึงเสียใจนิดนึงแต่ว่าก็สดชื่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับเด็กนะครับผมว่าเนี่ยเด็กนั่งอยู่เขาก็ได้แรงบันดาลใจนะครับดูนักเบสบอลโปรเฟชชั่นเนี่ยเขาเล่นเก่งมากแล้วก็ทุกคนเชียร์เขามากเขาก็อยากเป็นนักเบสบอลบ้านอะไรเนี่ยครับแล้วก็ผมว่าต้นเด็กๆโรงเรียนจากเบสบอลนะครับได้เรียนมารยาทหรือว่ามันอดทนแล้วก็ทีมวอร์คทำงานด้วยกับคนอื่นเนาะก็เป็นยังไงนะครับก็สำหรับญี่ปุ่นนะครับเบสบอลก็คือเป็นกีฬาที่นิยมมากๆแล้วก็เข้าสังคมขนาดนี้แล้วนะครับขอวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีรายการจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมมีกิจกรรมสนุกๆจาก Eon และ HIS ให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะเพียงชมและตอบคำถามประจำสัปดาห์ท้ายรายการก็สามารถลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่นพร้อมที่พักกันได้ง่ายๆและนี่คือคำถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะฮิโรซังไปชมกีฬาอะไรที่จังหวัดชิบะ HIS 1ฟุตบอล HIS 2เบสบอลพิมพ์ HIS 1หรือ HIS 2แล้ว SMS คำตอบมาได้ที่477-7447คิดค่าบริการครั้งละ3บาทอย่าลืมมาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลใหญ่กันนะคะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วฮิโรซังไปเรียนทำอาหารชนิดใด TG1 ซูชิและนี่คือผู้โชคดีประจำสัปดาห์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ごいジャパン。ไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกที่กับอีออนครับสุโกยเจแปนสัปดาห์หน้านะคะตามฮิโรซังเข้าป่าตั้งแคมป์กันดีกว่าค่ะแค่1ชั่วโมงกว่าจากเมืองหลวงโตเกียวก็ทำให้คุณสามารถใกล้ชิดธรรมชาติได้มากกว่าเดิมแล้วขอบอกเลยนะคะว่าที่จังหวัดจิบะมีชื่อเสียงเรื่องการตั้งแคมป์มากจนสามารถเรียกได้ว่าที่นี่คืออาณาจักรแคมปิ้งแคมปิ้งแบบญี่ปุ่นจะสนุกกว่าแคมปิ้งในเมืองไทยหรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะคุ้มเปาอ๋อสบาย